สวัสดีครับนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้เป็นการเดินทางอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปถ่ายหนังกลางแปลงนะครับบริการเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับซึ่งขวัญใจประชาชนแล้วก็ขวัญใจคนอุทุมพรหรือว่าขวัญใจคนศรีสะเกษนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าถนนนะครับผมใช้เส้นทางช่วงป่าเรียกอะไรป่าส้มโฮงตรงนี้เขาเรียกวันนี้ก็เป็นการเดินทางอยู่ตรงช่วงบ้านบ้านเหียงนะครับผมจะไปที่บ้านเหียงแล้วก็ผ่านอบต.แขมนะครับอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวรอให้เจ้าถิ่นนะครับเจ้าถนนนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบครับวันนี้เวลาก็ประมาณ5 โมงเย็นนะครับเรียกว่ามาเก็บความสุขให้กับท่านผู้ชมโอ้วัวสวยนะครับอ่ะเพิ่นดึงให้แล้วไม่เป็นไรยังไปได้ล่ะครับเราจะเห็นเส้นทางของการเลี้ยงวัวนะครับนี่คือวิธีเก่าอีสานช่วงประมาณเดือน3-4นะครับจะมีบุญอัฐะหรือว่าบุญแจกข้าวนะครับชาวบ้านเขาก็จะจ้างหนังกันนะครับนี่ก็จะไปถ่ายหนังบุญอัฐะนะครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางในการชมหนังกลางแปลงของเราวันนี้นะครับเรียกว่าคลิปนี้เป็นออเดิร์ฟเป็นการเดินทางเพื่อไปชมบรรยากาศหนังกลางแปลงนะครับนี่นะครับเป็นทางคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านนะครับมือกล้องขยับนะครับเพราะว่าเส้นทางมันขรุขระตัวล็อกเอาไม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปได้กันบ้าน4 โมงครึ่งนะครับเผื่อได้ทันแสงยังมีอยู่วันนี้ก็ติดงานด้วยนะครับก็เลยออกไปช้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับแฟนหนังหรือว่า FC หนังกลางแปลงนะครับก็มาฉายใกล้บ้านระยะทาง10 กว่ากิโลเมตรนะครับถึงจะได้เดินทางไปทำคลิปนะครับนี่คือบ้านเหนียงนะครับบ้านต่อไปเราจะเป็นบ้านเคงนะครับตำบลแขมอุดรพิสัยศรีสะเกษนะครับมาถึงบ้านเคงนะครับบ้านนนเคงหรือเปล่านี่ครับบรรยากาศหน้าแล้งจะมีวัวหน้านี้นะครับเขาดูหนังกันบ้านนนเคงตำบลแขมอุดรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษถ้าเห็นเส้นทางระหว่างการไปถ่ายทำคลิปนะครับเรียกว่าเกาะติดสถานการณ์ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงภาพสนามเราจะมาชมภาพสวยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆกันนะครับก็จะเริ่มกระช่างวันนี้ก็ฉายอยู่ที่บ้านกุ้งนะครับตำบลหัวช้างเขตอำเภอเดียวกันนี่แหละครับจังหวัดพิสัยหมู่บ้านนี้ก็หมู่บ้านใหญ่นะครับบ้านนนเคงบ้านแบบยุคเก่าก็ยังเห็นนะครับซ้ายมือของเราขวามือก็มีนะครับนี่ขวามือมีมีมะแอ่งน้ําด้วยครับนี่ตรงนี้นี่แบบโบราณเลยนี่นี่เก่าแก่สุดเลยมีครัวอยู่ข้างบนโอ้ไม่ค่อยเห็นนะครับถือว่ามีบ้านยุคเก่าให้ได้เห็นนะครับเราตามติดเราจะไปชมหนังกลางแปลงก็เพื่อย้อนไปยุคเก่าเหมือนกันนะครับย้อนไปชมบรรยากาศของยุคก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะมีโทรศัพท์ก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนนะครับจนถึงถนนเส้นนี้ก็คือหมายเลขถนนไม่แน่ใจว่า2083หรือเปล่านะครับเป็นถนนเส้นมาจากสี่แยกส้มปล่อยตัดไปลาศรีสไลด์นะครับเราเลี้ยวซ้ายไปลาศรีสไลด์นะครับไปทางบ้านหัวช้างนะครับเลี้ยวขวาก็ไปส้มปล่อยน้อยแล้วก็อุทุมพรพิสัยนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่นะครับเราผ่านบ้านโนนสูงนะครับบ้านสำโรงสำโรงน้อยนะครับแต่ก่อนก็จะไม่ค่อยได้มาดูไกลขนาดนี้นะครับติดขัดเรื่องยานพาหนะแล้วก็มันไกลมากนะครับสําหรับการเดินทางมาดูหนังแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าไม่ใจรักจริงๆก็ไม่ได้มาจริงครับเพราะวันนี้ก็คือชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็
ทำด้วยความชอบนะครับคลิปแบบนี้แล้วก็ส่งเสริมหนังกางแปลงให้อยู่คู่วิถีของเราไปด้วยนะครับที่บ้านสำโรงนะครับรถจอดเดี๋ยวน่าจะมีลูกเสือหรือเปล่าเข้าใกล้ลูกเสืออีกไม่แน่ใจนะครับเส้นทางดีมากนะครับเราผ่านบ้านน้องสังซ้ายมือนะครับนี่ขวามือคือบ้านสำโรงน้อยทางเข้านะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีนะครับก็จะถึงโดยประมาณนะครับเป็นถนนติดกันเลย2คลิปนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็อีกการเดินทางอีกคลิปนึงนะครับอันนี้มาชมบรรยากาศนั่งกางแปลงกันนะครับคนละสถานที่คนละเวลาคนละบรรยากาศคนละงานนะครับเราจะถึง3แยกบ้านหัวช้างแล้วนะครับซ้ายมือไปบ้านกอกนะครับไปวัดพระธาตุศรีโสพลนะครับตามป้ายตำบลปือใหญ่ภูศรีสุวรรณนะครับตอบได้นะครับทางใครจะไปวัดพระธาตุศรีโสพลตัดระยะทางได้ไกลมากครับสายมือเราอบต.บ้านหัวช้างนะครับนี่แหละครับไปบึงบูนนะครับประมาณ10กิโลนะครับบึงบูนนี่นะครับตรงไปเราก็ไปราศียโสนนั่นแหละครับซ้ายมือเรานะครับไปบึงบูน2083นะครับถนนเส้นนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับบ้านกรุงไม่แน่ใจว่าอยู่ซ้ายอยู่ขวาหนังนะครับนี่นะมั่งบ้านงานแต่นี่เป็นบ้านหัวช้างเราขอซ้ายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูหนังด้วยพิกัดเราไม่แน่ใจคือหน่วยงานหน่วยหนังของเจริญการช่างก็มีการคอนเนคชันกับช่องของนิคมวันทัวร์อยู่นะครับเหมือนกับว่ามีงานก็ได้ไลน์มาบอกกันอยู่ก็คือมีความสัมพันธ์กันที่ดีนะครับก็คือเหมือนกับให้ใจกันนะครับให้ใจกันนี่บ้านกลางนะครับนี่นะครับบ้านกรุงน่าจะเลยบ้านตึกนะครับนี่ครับบ้านกรุงเห็นชื่อบ้านป้ายบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาพิกัดกันบ้านกรุงไม่มีไม่โทรใช่ไหมบ้านกรุงนะครับข้างถนนเลยบอกอยู่ไงอ่ะในริมถนนเลยแอดมินบอกริมถนนเลยนี่โอ้ใช่ไหมนั่นเองเจอแล้วครับนี่นี่นี่ครับเจริญการช่างก็เมื่อกี้บ้านงานโอ้นี่นะครับเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับเข้าไปได้ไหมนี่แปลงผักเขาหรือเปล่าไม่เนาะแต่ดินมันลุ่มโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายทำนะครับขออนุญาตนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเราเจอหนังแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปเต็มนะครับสวัสดีครับ